อัปเดตกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของ Room Service News ค่ะใช่แล้วค่ะคราวนี้นะคะจะพาไปดูเรื่องราวของการผิดคิวบูธนะคะจนเกิดอุบัติเหตุในภาพยนตร์เรื่อง Fury ค่ะการถ่ายทำหนังแอคชั่นที่มีคิวบูในฉากต่อสู้ที่สมจริงนั้นนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายและมักจะเกิดการผิดคิวอยู่บ่อยๆค่ะรวมไปถึงหนังแอคชั่นที่มีฉากหลังในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะอย่าง Fury ที่นำแสดงโดยBrad Pittและก็ Shia LaBeoufที่เพิ่งจะเข้าฉายในสหรัฐอเมริกาไปเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะโดยในระหว่างการถ่ายทำนั้นนะคะสตันแมนคนหนึ่งเนี่ยถูกแทงเข้าที่หัวไหล่ได้รับบาดเจ็บจนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ Fury ใช้แคว้น Hertfordshire นะคะในเกาะอังกฤษค่ะเป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทำโดยระหว่างการถ่ายทำฉากหนึ่งเนี่ยในหนังนะคะสตันแมนชาวอังกฤษวัย35ปีที่กำลังเข้าฉากต่อสู้เกิดผิดคิวค่ะจนเป็นเหตุทำให้ถูกแทงเข้าที่หัวไหล่จากด้านหลังแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจอห์นแรดคลิฟนะคะในเมืองออกซฟอร์ดทันทีซึ่งถือว่าเป็นโชคดีนะคะที่อุบัติเหตุผิดคิวเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้เป็นอันตรายถึงชีวิตของเขาค่ะเดฟิรีนะคะเป็นหนังแอคชั่นผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของผู้กำกับอย่างเดวิดเอเยอร์ที่เคยทำหนังแอคชั่นทริลเลอร์เรื่องเยี่ยมอย่าง Training Day และ End of Watch มาแล้วโดยมีกำหนดเข้าฉายในไทยนะคะ23ตุลาคมนี้ค่ะส่วนใครที่สนใจจุดกำเนิดของอาชีพสตันแมนนะคะแล้วก็ฉากแอคชั่นที่เสี่ยงตายในโลกภาพยนตร์ก็สามารถติดตามชมสกู๊ปสุดพิเศษ Fatal Stunts in Film Industry ได้ทางช่อง True Insight วันอาทิตย์นี้เวลา 20:00 น.ตรงค่ะBefore it does, a lot more people gotta die. Oh, you know we do get $1.35 a day, right?กว่าจะได้หนังมาแต่ละเรื่องนะคะในทุกๆการถ่ายทำเนี่ยก็มีอุปสรรคหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นถูกต้องนะคะใครที่อยากจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ติดตามกันเรื่องการชอบหนังแนวแอคชั่นก็อย่าพลาดเลยค่ะใช่แล้วค่ะ